ตอนนี้หลายประเทศยังคงฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วในประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมามีการนำเรื่องวัคซีนโควิด -19 เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับจนเป็นที่มาของผู้ผลิตวัคซีนนั้นก็จะขอมีการตรวจสอบประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มที่จะแย่ลงเพราะถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 ภายในประเทศอันส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจได้แต่ในขณะเดียวกันในระหว่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีการพบนะครับวัคซีนที่สามารถฉีดคนได้เพียงเข็มเดียวได้แล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังคงไม่ดีสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ไปเริ่มต้นกันเลยนะฮะไต้หวันก็มีคนเสียชีวิตจากโควิด-19 รายแรกในรอบ8เดือนรัฐบาลไต้หวันรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายแรกนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในขณะที่ไต้หวันกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดนะครับกลุ่มเล็กๆอย่างผิดปกตินะฮะในระดับท้องถิ่นหญิงวัย80ปีนะครับรายหนึ่งมีโรคประจำตัวเสียชีวิตหลังจากที่ติดโควิด-19 ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเฉินชิงชุงนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการระบุแบบนั้นนะในจีนมีการติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้ลุกลามไปยังไต้หวันแล้วฝรั่งเศสตัดสินใจทำการล็อกดาวน์นะครับรอบ3สู้โควิด-19 นะครับประทับดีเชื่อมั่นนะประชาชนแม้ติดเชื้อเกิน 20,000 คนต่อวันก็ตามนะครับประทับดีเอ็มเรียลมาครองนะครับของประเทศฝรั่งเศสนะครับปกป้องการตัดสินใจของเขาก็ชะลอการล็อกดาวน์นะครับรอบที่3ในวันเสาร์ที่ผ่านมาระบุเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชนที่จะสามารถควบคุมโควิด-19 ได้โดยยังคงบังคับใช้ข้อจำกัดต่างๆที่ยังไม่เข้มข้นสุดขีดนะครับแม้ว่ากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในระลอกที่3และเผชิญปัญหาติดขัดในการจ่ายวัคซีนซึ่งหลักที่ฝรั่งเศสใช้ตอนนี้นะครับเป็นหลักที่ใช้ในประเทศไทยโดยมีประเทศไทยเป็นตัวแบบไม่ใช้เป็นการยกระดับใช้โซเชียลแซงชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมไม่จำเป็นต้องมีการล็อกดาวน์อีกนะครับในขณะที่อดีตอภิมหาเศรษฐีรวยที่สุดในโลกฟื้นไข้จากโรงพยาบาลหลังจากติดเชื้อโควิด-19 นะครับคาร์ลอสสลิมเจ้าพ่อธุรกิจโทรคมนาคมของเม็กซิโกนะครับหนึ่งในอภิมหาเศรษฐีของโลกออกจากโรงพยาบาลแล้วและกำลังฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากติดโควิด-19 นะครับจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวใกล้ชิดกับครอบครัวนะครับในขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาตินะครับขององค์การอนามัยโลกนะครับได้เข้าตรวจตลาดทะเลที่อู่ฮั่นนะครับต้นต่อการแพร่ระบาดโควิด-19นะครับรอยเตอร์ AFP กับสำนักข่าว AP รายงานตรงกันนะครับว่า ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับเดินทางมาที่ตลาดสดหัวหนานนะครับซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสดนะฮะในย่านใจกลางเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อปลายปี2019รอยเตอร์นะครับบอกว่าทั้งนี้พบว่าทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เดินทางถึงในช่วงบ่ายนะครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นนะครับพร้อมกับเครื่องกีดขวางที่ถูกตั้งด้านนอกรั้วสีน้ำเงินสูงปิดล้อมรอบตลาดหัวหนานซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลในย่านใจกลางเมืองอู่ฮั่นซึ่งก็ตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็เข้าทำการตรวจสอบ
ในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 เจ้าที่แอฟริกาใต้ตรวจยึดยาเม็ดมหัศจรรย์อ้างนะครับสรรพคุณรักษาโควิด-19 ได้หายเจ้าที่ศุลกากรประจำท่าอากาศยานนะครับ หลักของแอฟริกาใต้ ตรวจยึดยาเม็ดชนิดหนึ่งนะฮะจำนวนหลายร้อยเม็ดนะครับซึ่งบางคนอ้างว่าสามารถใช้รักษาโควิด-19 ได้จากการเปิดเผยของตำรวจสำนักงานตำรวจในแอฟริกาใต้นะครับเปิดเผยว่ายาเม็ดต้องสงสัยซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นไอเวอร์เมกตินนะครับมูลค่า6ล้านเหรียญหรือเกือบ4แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ12ล้านบาทนะครับถูกยึดได้ที่สนามบินนานาชาติโออาร์ทัมโบในยูฮันเนสเบิร์กนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยแถลงระบุว่าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย6คนตั้งข้อหาครอบครองยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและนำเข้ายาโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับเชื่อว่ายานี้ไม่มีทะเบียนนะฮะเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในแบบยาเม็ดถูกนำบรรจุนะครับนำเข้าใน ในจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายและจะถูกนำมาใช้ในการรักษาโควิด-19 สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษตอนนี้ก็ปรากฏว่าเตรียมขอร่วมเขตการค้าเสรีนะCPTPP สหราชอาณาจักรนะครับยื่นจะขอเข้าร่วมเขตการค้าเสรีข้อตกลงที่ครอบคลุมนะครับก้าวหน้าสำหรับหุ้นสวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นชื่อว่าเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะครับภายใต้แผนยุคหลังBrexit จากการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันซึ่งรัฐมนตรีการค้าแห่งสหราชอาณาจักรเตรียมยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการขอสหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกกลุ่มการค้าเสรีซึ่งเป็นตัวแทน11ชาตินะครับกลุ่มประเทศริมขอบนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกในนั้นก็รวมถึงออสเตรเลียแคนาดาชิลีญี่ปุ่นเม็กซิโกและเวียดนามฮะซึ่งก็เป็นการค้าเสรีในขณะที่แก๊งนะครับอาชญากรใช้พาสปอร์ตปลอมนะครับซิมเวสเตอร์สโตโรนนะดึงดูดลูกค้า นะแก๊งอาชญากรรมฮะบันการียใช้พาสปอร์ตปลอมนะครับที่ชื่อซิมเวสเตอร์สโตโรนนะครับซูเปอร์สตาร์แห่งฮอลลีวูดซึ่งเป็นที่รู้จักโด่งดังในบทนักมวยร็อกกี้และนักรบแรมโบ้นะครับในการโฆษณาบริการปลอมแปลงพาสปอร์ตแก่ลูกค้าจากการเปิดเผยของอัยการสมาชิก4คนของแก๊งดังกล่าวถูกตั้งข้อหาในฐานความผิดก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการปลอมแปลงส่วนอีก2คนถูกตั้งข้อหาในความผิดอื่นๆอันอัยการระบุในถ้อยแถลงพาสปอร์ตที่ใช้ชื่อของสตอนโลนนะครับระบุว่าเป็นนักแสดงภาพยนตร์ร็อกกี้รายนี้เป็นชาวบันเกเรียถูกพบระหว่างปฏิบัติการทำการตรวจค้นบ้านพักของสมาชิกคนหนึ่งในแก๊งฟรอปดิฟนะครับในเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ2ของบันเกเรียนะก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเรื่องสุดสำหรับที่อินเดียปรากฏว่าอินเดียนั้นก็คุมเข้มการประท้วงกฎหมายปฏิรูปเกษตรกรรมนะครับตำรวจอินเดียคุมเข้มรักษาความปลอดภัยรอบค่ายที่เกษตรกรนะครับมาปักหลักชุมนุมประท้วงต่อต้านกฎหมายปฏิรูปเกษตรกรรมฉบับใหม่ในขณะที่คนอีกหลายพันคนมาจะมาเข้าร่วมด้วยนะซึ่งอินเดียกำลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างหนักพอเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักม็อบก็มาตามสูตรเลยนะครับประเทศไหนเนี่ยโควิด-19 หนักประเทศนั้นม็อบมาตามสูตรนะครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO ก็จวกนะครับEU นะครับเปิดศึกชิงวัคซีนโควิด-19 ว่าไม่มีศีลธรรมนะครับคุมการส่งออกไปนอกกลุ่มนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO วิพากษ์วิจารณ์คำแถลงของ EU ที่ประกาศควบคุมการส่งออกวัคซีนที่ผลิตในกลุ่มนะครับระบุมาตรการดังกล่าวเสี่ยงทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยืดเยื้อกว่าเดิมและส่งผลกระทบเลวร้ายต่อประเทศยากจนทั้งหลายนะครับความเคลื่อนไหวมีขึ้นหลังจากที่ผู้ควบคุมกฎของ EU นะครับอนุมัติใช้
วัคซีนของแอสตราเซเนกากับวัยผู้ใหญ่ทุกช่วงอายุโดยเชื่อมั่นว่าจะมีความป้องกันภัยแก่ผู้สูงอายุได้ด้วยคำแถลงของเจ้าที่องค์การอนามัยโลกมีขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการยุโรประบุว่าพวกเขาเห็นพ้องกับแผนหนึ่งสำหรับประถุประสงค์ออกวัคซีนโควิด-19 ของสหราชอาณาจักรนะครับในนั้นก็รวมถึงสหราชอาณาจักรโดยอ้างว่ามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเช่นนี้เพื่อเป็นการประกันอุปทานเพียงพอสำหรับคนของพวกตนเองสรุปก็คือว่าสหภาพยุโรปต้องการที่จะเอาวัคซีนฉีดเฉพาะพวกของตัวเองก่อนยังไม่ยอมส่งออกนะครับจึงเป็นประเด็นที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยออกมาประณามแต่ประเด็นที่น่าเป็นที่ยินดีสำหรับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันตอนนี้ก็ปรากฏว่าพบนะครับวัคซีนฉีดเข็มเดียวประสิทธิภาพพุ่งถึง 85% นะครับเคสป่วยหนักขณะที่สสบอสตันฉีดวัคซีนของไฟเซอร์2โดสแต่ดันติดโควิด-19นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์และ AFP รายงานว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับบอกว่าวัคซีนโควิด-19ของบริษัททดลองเฟส3มีประสิทธิภาพถึง 85% นะครับแล้วก็ปรากฏว่าสำหรับคนไข้ป่วยหนักแต่แค่โดสเดียวสสรัฐแมชชาชูเซตส์นะฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคนะครับครบ2เข็มแต่ปรากฏว่ายังพบผู้ติดเชื้อยังพบเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่นะครับ CNN รายงานว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันค่ายผลิตแป้งโรยตัวเด็กนะครับชื่อดังประกาศข่าวว่าวัคซีนโควิด-19 ของเขาสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพนะครับสามารถที่จะรักษาหรือป้องกันโควิด-19 ได้ในเคสผู้ป่วยหนักถึง85%พบวัคซีนของจอห์นสันใช้แค่1เข็มและไม่ต้องเก็บในอุณหภูมิเย็นจัดเหมือนไฟเซอร์แล้วก็ BioNTech และมีความป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับที่มาจากแอฟริกาได้ถึง 57% ในเวลาวัคซีนไฟเซอร์กับ BioNTechนะครับเกิดปัญหานอกจากมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนในนอร์เวย์ล่าสุดนะครับสสนะครับสหรัฐจากบอสตันนะครับยังติดโควิด-19 หลังจากที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว2โดสตามลำดับนะซึ่งก็เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้ในภาพรวมนะครับเรื่องของการแย่งนะครับเอาวัคซีนโควิด-19 อยู่เฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับกำลังเป็นประเด็นที่องค์การอนามัยโลกนั้นออกมาประณามนะครับการกระทำนะครับเพราะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งก็เป็นการกีดกันนะฮะให้ประเทศของตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็ประเทศที่ยากจนก็จะไม่ได้ผลประโยชน์องค์การอนามัยโลกต้องประณามเพราะอะไรเพราะถ้าไปอย่างนั้นเนี่ย ประเทศยากจนก็จะต้องมีคนล้มตายจำนวนมากนะครับการแพร่ระบาดโควิด-19 ก็จะไม่หยุดถ้าไม่แจกจ่ายอย่างทัดเทียมซึ่งองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO มีการตั้งองค์กรกลางขึ้นมามีเพื่อที่จะดำเนินการแจกจ่ายวัคซีนอย่างยุติธรรมแล้วก็มีกระบวนการแจกจ่ายอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็งานวิเคราะห์นะครับที่องค์การอนามัยโลกออกมาเคลื่อนไหวในตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้การกลายพันธุ์นะครับที่เกิดขึ้นในอังกฤษและการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาปรากฏว่าตอนนี้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้มีการพัฒนานะครับวัคซีนเพื่อสามารถป้องกันโควิด-19 ได้นะครับไม่ต้องใช้นะครับอากาศที่เย็นจัดถึงขั้นติดลบเนี่ยนะติดลบ7ติดลบ17เนี่ยจึงจะสามารถรักษาไว้ได้นะครับรักษาวัคซีนไว้ได้นะก็เป็นทางออกที่ดีในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้หลายประเทศยังคงฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วในประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมามีการนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับจนเป็นที่มาของผู้ผลิตวัคซีนนั้นก็จะขอมีการตรวจสอบประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ทั่วโลก
ยังคงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มที่จะแย่ลงเพราะถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในประเทศอันส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจได้แต่ในขณะเดียวกันในระหว่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีการพบนะครับวัคซีนที่สามารถฉีดคนได้เพียงเข็มเดียวได้แล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังคงไม่ดีฮะสหรัฐอเมริกายังคงแทรกแซงกิจการภายในไปยังจีนแทรกแซงกิจการภายในไปยังทางรัสเซียนะครับทำให้สถานการณ์โดยรวมของโลกนั้นไม่ค่อยจะดีนักนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะถอยไปได้อย่างไรเสียดายวันเวลากว่าจะฝันฝ่ามาตั้งไกลผ่านลมและผ่านฝนจนเกือบจะพบตะวันสดใสแล้วทำไมหัวใจจะหยุดฝันเธออย่าเพิ่งอ่อนแอแพ้ไม่ได้แปลว่าจบสิ่งล้ำค่าที่พบคือประสบการณ์ไม่มีนักสู้คนไหนไม่เคยเจ็บปวดร้าวรานรางวัลบางครั้งต้องแลกด้วยน้ำตาหากเธอล้มจะคอยประคองหากเธอร้องมาร้องไห้ที่ไหล่ฉันหากเธอลากับวันร้ายร้ายหลับตาทบทวนความฝันฝันนั้นยังน่าใฝ่ฝันอยู่หรือไม่ลองมองย้อนกลับไปฝันเมื่อวันเริ่มต้นจำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ไปฝันเมื่อวันเริ่มต้นจำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ถ้า
เธอหมดแรงฝันคนเรานั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้